การฝังรากฟันเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีค่าใช้จ่ายสูงเพราะต้องนำเข้ารากฟันเทียมจากต่างประเทศทำให้ผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนสูญเสียโอกาสไม่สามารถรับการรักษาที่เหมาะสมได้โดยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีพระราชดำรัสให้ทันตแพทย์หาแนวทางให้ผู้ได้โอกาสได้เข้าถึงบริการนับจากนั้นมา โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเกิดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา80พรรษาเมื่อวันที่5ธันวาคม2550นายแพทย์ธีรพลโ,รโตพันธานน์อธิบดีกรมการแพทย์อธิบายว่าโครงการรากฟันเทียมอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นการร่วมมือกันระหว่างกระทรวงสาธาราณสุขและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกันทําการศึกษาวิจัยคิดค้นรากฟันเทียม เพื่อผลิตใช้เองในประเทศเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่มีมูลค่าสูงลงเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการได้มากขึ้นแล้วเรา,เรามีคนแก่เพิ่มขึ้นทุกวันประเทศไทยกําลังเป็นประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเร็วมากในเอเชียเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศเรามีวัสดุที่ผลิตได้เองในราคาที่ถูกกว่าต่างประเทศมากอันนี้จะช่วยลดการสูญเสียเงินตราให้ต่างประเทศแล้วก็ทําให้รจ,จัดบ,บริการ ไไดด้้สาาามรรถทํคอบคลุมมากขึ้นอธิบดีกรมการแพทย์ระบุอีกว่านอกจากเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแล้วโครงการรากฟันเทียมยังเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์อีกด้วยเพราะก่อนหน้าที่จะเริ่มโครงการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องฝังรากฟันเทียมยังมีไม่มากนักทั้งองค์ความรู้ก็ยังมีไม่เพียงพอแต่หลังจากเกิดโครงการทําให้มีการค้นคว้าศึกษาวิจัยกันอย่างจริงจังส่งผลให้องค์ความรู้เกี่ยวกับรากฟันเทียมมีเพิ่มมากขึ้น และทันตแพทย์ก็มีความเชี่ยวชาญมากขึ้นอีกด้วยก็ต้องจัดการฝึกอบรมจัดต้นแบบจัดวิธีการเรียนรู้ให้กับหน่วยงานของกระทรวงทั่วประเทศเพื่อจะกระจายกันให้บริการประชาชนให้ได้ซึ่งในสักเวลาเกือบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำให้องค์ความรู้หรือความรู้ความชนานาญในเรื่องการใส่รากฟันเทียมเนี่ยค่อนข้างจะแพร่หลายแล้วก็ มีประสบการณ์สูงขึ้นมากทําให้ปัจจุบันนี้เราจะพบว่าเรื่องการใส่รากฟันเทียมเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยุ่งยากมากปัจจุบันกรมการแพทย์ยังคงดําเนินโครงการรากฟันเทียมตามแนวพระราชดําริอยู่อย่างต่อเนื่องและกําลังผลักดันให้บริการฝังรากฟันเทียมเป็นบริการขั้นพื้นฐานที่ทุกสถานพยาบาลทั่วไปสามารถให้บริการได้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชนอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระประมินทระมหาภูมิพลอดุลยเดชให้คงอยู่สืบต่อไป